สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบู๊น้องชายแจงภรรยาแจ๊ดโตเดือดพร้อมเผยสาเหตุโจมตีแจงแจ๊ดกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อบู๊น้องชายของแจงปุณาสาภรรยาของแจ๊ดชนชื่นออกมาพูดแฉว่าแจงทิ้งศพแม่แท้ๆไว้ที่โรงพยาบาลไม่เหลียวแลจนทำให้แจงและแม่ฟ้าได้ออกมาเผยความลับของครอบครัวว่าแม่ฟ้านั้นไม่ใช่แม่แท้ๆของแจงแต่เป็นคนที่เลี้ยงดูแจงมาตลอดตั้งแต่แจง2เดือนและเรื่องทิ้งศพนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ที่แจงยังเด็กแจงทำอะไรไม่ได้ทั้งนี้ครอบครัวของแจงปุณาสามีพี่น้องทั้งหมด3คนและคาดว่าบู๊เป็นน้องชายคนสุดท้องป๊อกเป็นน้องคนรองและแจงเป็นพี่สาวคนโตโดยที่ตั้งแต่แจงอายุ2เดือนทางแม่ฟ้าซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าก็ได้รับแจงมาเลี้ยงตอนแรกแม่ฟ้าคิดว่าจะไม่บอกว่าแม่ฟ้าไม่ใช่แม่แท้ๆแต่สุดท้ายแม่ฟ้าก็มาบอกว่าแม่ฟ้าคือคนที่เลี้ยงแจงมาลืมตาขึ้นมาก็เห็นแม่ฟ้าแล้วคนอื่นไม่ใช่แม่เพราะคนเป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกอย่างไรก็ตามคาดว่าแม่แท้ๆของแจงนั้นเสียไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่แจงยังเป็นวัยรุ่นและยังไม่บรรลุนิติภาวะและทางบู๊ก็รับรู้มาตลอดแต่เหตุใดบู๊จึงออกมาพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่าแจงเป็นคนเนรคุณเท่านั้นยังไม่พอปัจจุบันบู๊มีลูกก็เป็นแจงที่ช่วยส่งเสียเลี้ยงดูลูกของบู๊แทนบู๊ช่วยใช้หนี้แทนบู๊จนตอนนี้แจงและแม่ฟ้าได้ประกาศชัดว่าจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับบู๊อีกแล้วจะไปสร้างปัญหาที่ไหนจะไม่ตามไปดูแลให้อีกด้านบู๊ได้ออกมาโต้แจงหลังจากที่แจงออกมาอัดคลิปว่าเหตุที่บู๊ทำรูปแจงและแจ๊ดชวนชื่นและบอกว่าแจงเนรคุณอุบาททิ้งแม่แท้ๆเป็นศพไร้ญาติอันที่จริงแล้วบู๊ไม่ได้มีปัญหากับแจงแต่มีปัญหากับแม่ฟ้าการที่จะทำให้จุดไฟติดก็ต้องโจมตีไปที่แจงเพื่อให้มันเป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างที่แจงพูดถูกคือลูกของบู๊แจงเป็นคนดูแลให้ตนก็รู้สึกโชคดีที่ตนเป็นคนไม่ดีแต่เกิดมาอยู่กับแจงที่เป็นคนดีแจงช่วยตนทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าบู๊จะขออะไรรถบ้านแจงก็ให้หมดตนไม่เถียงเรื่องนี้แต่ที่ตนเถียงคือคนลวงโลกคาดว่าเป็นแม่ฟ้าหาว่าบู๊พยายามมาหาเรื่องมาทะเลาะ กับแจงอ้างว่าแม่ฟ้าพยายามยุว่าบู๊มาขู่เอาเงินแจงแต่ตนไม่ได้พูดเลยถ้าพูดตอนไหนเอาเท้ามาเหยียบหน้าได้เลยเขาพยายามลากตนไปชนคนโน้นคนนี้และไม่รู้ตัวว่าเป็นคนไม่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ